วัสดีค่ะน้าส้มนะคะวันนี้น้าส้มก็จะมาถ่ายทำนะคะวันเข้าพรรษานะคะของประเพณีไทยนะคะให้พี่น้องได้รับชมและพี่น้องทั่วโลกได้รับชมนะคะประเพณีไทยก็ของเราก็มีอยู่มาช้านานแล้วนะคะน้าส้มก็จะถ่ายไปอีกครั้งหนึ่งนะคะไปเรื่อยๆนะคะที่ใส่ชุดขาวนะคะเขาก็มาถือศีลกันนะคะคุณยายคุณป้านะคะน่ารักมากนะคะความสัมพันธ์นะคะประเพณีไทยเราเนี่ยนะคะอยู่มาช้านานแล้วนะคะอันนี้นะคะแบบว่าตอนนี้ตอนสายๆหน่อยนะคะเพราะว่าพระฉันเพลนะคะขอให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะคะนี่ศาสนาที่ของเราก็จะมีการทำสังฆทานนะคะทำถวายนะคะและคนแก่ๆนะคะทางมูลนู้นนะคะจะเข้ามาตอนนี้ก็ประชาชนก็ทยอยเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูการชมการใส่บาตรด้วยนะคะนะส้มจะพาไปเรื่อยๆนะคะในการทำบุญใส่บาตรนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะคุณยายคุณแก่ๆนะคะหลายๆท่านเลยนะคะมาตรงนี้เลยนะคะมีความสำคัญลูกหลานค่ะถ้าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็จะมีการวันหยุดจุมากบริษัทเขาก็จะทำงานนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายคุณยายนะที่ถือศีลนะคะเข้าเป็นศาลนะคะถ่ายยายอีกครั้งหนึ่งนะคะยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถ่ายทำประเพณีไทยเราเข้าพรรษาเพื่อจะให้คนทั่วโลกได้รับทราบว่าคนไทยมีประเพณีเข้าพรรษาก็เลยถ่ายทำรอบๆนี้นะคะอันนี้นะคะจะได้รู้ว่าศาสนาของเราศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็จะให้ทุกๆท่านได้รับชมนะคะนะคะอันนี้นะคะคุณยายนะคะมีกับข้าวมาเดี๋ยวคุณยายเขาก็ต้องใส่ถวายพระใช่ไหมคะใส่ถวายพระนะคะขอบคุณมากนะคะคุณยายขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็ถ่ายทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือการทำนี่ค่ะคือเราจะมาอาบผ้าอาบน้ำฝนเราจะมาอาบตรงนี้นะคะมาซื้อนี่ค่ะเพราะว่าจะไปถวายพระนะคะอันนี้น้าส้มก็จะทำไปเรื่อยๆก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะคะถ่ายไปเรื่อยๆน้าส้มก็ถือของมาเหมือนกันนะคะจะอยู่ในกระเป๋านะคะเอานี้มาถ่ายทำก่อนนะคะมาถ่ายทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะใส่จะไปตักไปดูการตักบาตรนะคะก็จะเอาของมาด้วยนะถือมาด้วยนะคะอันนี้ของน้าส้มนะคะที่อยู่ในถุงนะคะนี่ดอกไม้สวยไหมคะดอกไม้พระที่จะจัดดอกไม้นี่สวยมากเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะสวยมากเลยก็อยู่ไปเรื่อยๆนะคะจัดนะคะจัดสวยมากเลยนะคะนี่นะคะถ่ายทำไม่เห็นนะคะว่าการใส่บาตรนะคะทำบุญของคนไทยนะคะพระท่านยังไม่ขึ้นนะคะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะไอ้นี่คือการทำซื้อทำถวายพุ่มดอกไม้นะคะมีการปิดเป็นดอกบัวก็มีนะจะปิดแบบนี้นะคะเป็นดอกไม้เลยนะนี่ทำผ้าอาบน้ำฝนก็มีนะคะผ้าอาบน้ำฝนนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะอยู่ด้านหลังขามาประเพณีของเรานะคะเจริญรุ่งเรืองเมื่อคนเรามีจิตใจนะคะที่แบบว่าเป็นสมาธิในการทำบุญนะคะทำไมไก่เขาปากไว้อยู่เนี่ยพี่น้องนะคะพี่น้องคนไทยและพี่น้องทั่วโลกได้รับชมนะคะว่าประเพณีของไทยเรานะคะทำมาทุกปีนะคะนะคะเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆนะคะน้าส้มก็สะพายของนั่นแหละค่ะตอนนี้คนยังไม่มานะคะเดี๋ยวน้าส้มพาไปดูข้างนอกนะคะพาเพื่อนๆพี่น้องไปรับชมข้างนอกนะคะวันนี้อาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะคะค่ะพูดเร็วไปหน่อยนะคะนะคะตักบาตรนะคะเดี๋ยวพาไปดูชมข้างนอกวัดเลยนะคะที่นั่นนี่ชั้นสุวัดนี้จะสวยงามนะคะสะอาดนะคะสะอาดนะคะก็จะใส่บาตรกันนะคะเพื่อนๆนะคะดูนะคะเป็นวัดนะคะพระใส่บาตรนะคะตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าฉันพระเพนนะคะฉันพระเพนก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะอันนี้น้าส้มก็พามานะคะมาดูนะคะไปดูวัดดูพระนะคะระยะสั้นๆก็ช่วงนี้คนก็ยังไม่เยอะใส่บาตรที่นี่จะเยอะนะคะเยอะมากตอนนี้กำลังจะสร้างโบสถ์นะคะสร้างโบสถ์อีกนะคะนี่นะคะการตักบาตรนะคะตอนนี้ผู้คนก็ทยอยมานะคะแล้วค่ะผู้คนก็ทยอยมาช่วงเมื่อวานนะคะเมื่อวานนั้นคนจะเยอะมากมันเป็นวันพระใหญ่คนจะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวน้าส้มถ่ายทำนี่นะเขาคนกำลังเดินมานะคะนี่นะคะค่ะวันนี้คือว่าบางบริษัทเขาก็ยังไม่ได้หยุดกันนะคะ
เขาไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะน้าส้มก็มาแต่เช้าเลยนะคะมาถ่ายทำนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะมีผู้คนนะคะมาถ่ายทำนะคะนี่นะคะพระนะคะวัดนี้คือว่าวัดใหญ่นะคะไม่ใหญ่มากแต่ว่าสะอาดนะคะสะอาดมากนะคะค่ะน้าส้มก็จะพาไปอีกที่นึงนะคะไปค่ะไปดูโบสถ์นะคะโบสถ์ได้สวยงามนะคะตอนนี้ก็จะสร้างโบสถ์ใหม่นะคะเป็นองค์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะแล้วส้มก็จะพาไปดูนะคะอยากพูดแต่ก็ไม่มีสิ่งนี่ค่ะพาไปดูเรื่อยๆนะคะบริเวณวัดนะคะเดี๋ยวน้าส้มน้าส้มก็มาคนเดียวนะคะมาคนเดียวนะคะมาถ่ายทำอยู่ที่นี่นะคะค่ะค่ะดูไว้ที่วัดนะคะก็วัดก็สะอาดนะคะตอนนี้ก็จะสร้างโบสถ์อีกแล้วนะคะสร้างโบสถ์นะคะตรงนู้นนะคะสร้างโบสถ์นะคะโบสถ์อีกนะคะนะคะแล้วก็เดินไปทางนี้นะคะค่ะจะมีการสวดมนต์อะไรนี่ค่ะเพราะว่าเมื่อวันสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะน้าส้มก็จะพามาชมเรื่อยๆนะคะค่ะนี่นะคะดอกนี้กำลังออกใหม่แล้วนะคะนี่นะคะให้ชมเลยนะคะชมระยะสั้นๆนะคะเดี๋ยวน้าส้มก็วันนี้นะคะน้าส้มก็จะให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะได้รับชมนะคะได้มีจิตใจได้ทำบุญรวมกันนะคะร่วมกันนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรานะคะร่วมกันเลยนะคะอันนี้เราเข้ามาข้างในนะคะเข้ามาข้างในค่ะเข้ามาข้างในเลยนะคะนี่ค่ะมาดูนะคะแล้วก็มาดูนะคะช่วงเช้านะคะนี่ค่ะการทำบุญแล้วก็มีการมาเสด็จนะคะองค์พระนะคะนี่นะคะนี่นะคะค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะมาถ่ายทำนะคะค่ะมีทุกวัดนะคะนี่วัดหลวงพ่อนี่ค่ะวัดหลวงพ่อนี้นะคะค่ะนี่นะคะก็จะมาถ่ายทำตรงนี้นะคะนี่นะคะวัดหลวงพ่อมีหลายหลวงพ่อนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวลงไปชมเลยนะคะค่ะการเรามาทำบุญนะคะบางคนก็อยากจะเข้าวัดมาแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะว่าเราอะไรที่ดีมากว่าเราเสี่ยงไปว่ามาดูน้องแมวเข้าใบเซนซีมาดูน้องแมวนะคะนี่น้องแมวมาเฝ้าใบว่าใครจะได้เลขอะไรที่ดีนอนหลับซะด้วยนะคะนอนหลับนี่ค่ะนี่ใบเซนซีนะคะนี่นะคะค่ะอันนี้ดอกไม้นะคะสำหรับที่เราจะไหว้พระนะคะเดี๋ยวน้าส้มก็จะไปจบตรงที่ว่าโบสถ์นะคะโบสถ์ของที่นี่นะคะโบสถ์ที่วัดนะคะนี่นะคะนี่ค่ะไปดูองค์พระประธานก่อนนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะไปเดินชมนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้โบสถ์หน้าโบสถ์นะคะนี่องค์พระนะคะที่อยู่สูงๆนะคะพระการนะคะองค์พระนะคะมู่นเลยนะคะสวยไหมคะองค์ท่านจะตะการอยู่ข้างบนนะคะนี่นะคะหน้าหน่อยก็ได้นะค่ะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอพี่น้องได้รับบุญกุศลจากน้าส้มนะคะในการทำบุญเข้าพรรษาครั้งนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะที่สิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะ